สวัสดีครับวิดีโอคลิปแรกในชุดนี้ที่อยากจะให้ได้ชมกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าการออกกำลังกายเพื่อการรักษาเนี่ยมีข้อควรคำนึงอะไรบ้างการออกกำลังกายเพื่อการรักษาเนี่ยต้องคิดซะว่าคล้ายกับยานะครับคือถ้าใช้ไม่ถูกชนิดกับโรคที่เป็นเนี่ยอาจจะมีปัญหานะไม่เพียงแต่ว่าจะไม่ดีขึ้นอาจจะต้องแย่ลงได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลือกเอาท่าบริหารที่มีอยู่ในเว็บวิดีโอเพจของเรานี่เอาไปใช้กับตัวเนี่ยถ้าจะให้ดีควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสักนิดว่าควรจะทำท่าไหนนะครับแล้วก็ควรจะทำมากน้อยสักเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนเนี่ยถ้าบริหารในท่าก้มตัวมากบางครั้งมันอาจจะเคลื่อนเพิ่มขึ้นได้ส่วนคนที่มีโรคข้อกระดูกเสื่อมอักเสบเช่นที่เรียกว่าสปอนไดโลซิสบริหารทางด้านแอนตัวมากก็อาจจะเสื่อมอักเสบกำเริบขึ้นได้นะครับขอบคุณครับ